สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบเรื่องสมดุลขั้นพื้นฐานนะครับในช่วงที่4ช่วงนี้จะเป็นการรบกวนและก็จะมีการคำนวณการรบกวนขั้นพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่เป็นลักษณะการรบกวนแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรมากมายไม่ซับซ้อนเพราะยังเป็นแบบพื้นฐานอยู่นะครับเรามาเริ่มกันดูว่ามันจะเป็นอย่างไรขั้นแรกเขาบอกว่าสำเร็จสมดุลในข้อใดที่ไม่มีผลกระทบเมื่อเปลี่ยนความดันปฏิกิริยาที่พอพูดถึงเรื่องความดันครับนั่นพูดถึงปฏิกิริยาโฟกัสถ้าไม่มีผลกระทบก็หมายความว่าทุกสารอยู่ไม่อยู่ในสถานะก๊าซเลย 2. เป็นพวกก๊าซเหมือนกันแต่มีผลรวมสัมประสิทธิ์ของพวกก๊าซในสารตั้งต้นและสารพันธุ์เท่ากันข้อ1มีผลครับข้อ2มีผลเพราะผลรวมสัมประสิทธิ์สารตั้งต้นผลพันธุ์ไม่เท่ากันข้อ3ก็มีผลข้อ4ไม่มีผลเพราะผลรวมสัมประสิทธิ์ในสารต้น2สารผิดพันธุ์ก็2อย่างนี้ความดันไม่มีผลนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรงจุดนี้จดเอาไว้ให้ดีนะครับความดันไม่มีผลเมื่อปฏิกิริยาพวกก๊าซมีผลรวมสัมประสิทธิ์ในสารทั้งต้นกับสารผิดพันธุ์เท่ากันนี่คือเงื่อนไขที่นักเรียนต้องระวังนะครับไม่ใช่หวังพวกก๊าซปั๊บมีผลหมดพวกก๊าซมีผลต่อเมื่อมีผลรวมไม่เท่ากัน 3.2 ครับพิจารณาสมดุลของปฏิกิริยาไดไนโตรเจนเทตราออกไซด์กับไดแอกับไนโตรเจนไดออกไซด์ลดขนาดของภาชนะที่บรรจุจะมีผลอย่างไรลดขนาดนะครับลดขนาดเท่ากับเพิ่มความดันสำหรับปฏิกิริยานี้เราเพิ่มความดันปฏิกิริยาจะปรับตัวไปในทางที่ลดความดันหรือมีโมลน้อยลงนะครับเพราะนั้น B ในไดไนโตรเจนเทตราออกไซด์เพิ่มไนโตรเจนไดออกไซด์ลดแต่มากกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อที่2นะครับที่มีผลอย่างแน่นอนนะฮะปรับตัวย้อนกลับครับไม่ใช่ปรับตัวไปข้างหน้าสมดุลไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะผลรวมสมประสิทธิ์มันไม่เท่ากันนะครับต่อไปข้อที่33ครับถ้าเพิ่มปริมาตรภาชนะที่บรรจุสารของบรรจุสารนะของสมดุล1เมื่อระบบปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลจะเมื่อระบบปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังข้อใดเราเพิ่มปริมาตรนะฮะปริมาตรซันฟูริลไดคอไรด์ก็จะลดลงเพราะอะไรเพราะเราเพิ่มปริมาตรเท่ากับเราลดความดันระบบจะต้องปรับตัวไปทางที่มีจำนวนโมลมากก็คือจะปรับตัวสำหรับปฏิกิริยานี้ปรับตัวไปทางสารผิดพันสารผิดพันเพิ่มสารตั้งต้นจะต้องลดนั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อ2อย่างแน่นอนต่อไปข้อที่34ครับพิจารณากราฟระหว่างความข้นกับเวลาของปฏิกิริยาอ้าวนะครับเราจะเห็นว่ากราฟข้างบนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อใดเราจะเห็นว่ามีรอยหยักฉับพลันทั้งสารตั้งต้นและสารผิดพันแสดงว่าอันนี้เป็นการรบกวนด้วยความดันและหยักลงแสดงว่าเราลดความดันแต่ลดความดันเนี่ยในตัวเลือกไม่มีแต่มีข้อ1ข้อ3เพิ่มปริมาตรภาชนะบรรจุเพราะการเพิ่มปริมาตรชนะที่บรรจุณอุณหภูมิคงที่เราต้องอาศัยกฎของบอยล์เข้ามาช่วยว่าเพิ่มปริมาตรความดันลดเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็นข้อที่3เห็นไหมฮะเขาจะ
ด้านหลังก็ยังอะไรครับไว้เชิงนิดหนึ่งไม่จะถามตอบลดความดันง่ายๆนะครับโอเคครับไปดูข้อที่ต่อไปข้อที่35พิจารณาภาวะสมดุลฟอสฟอรัสเพนตาโคไรด์ได้ฟอสฟอรัสโคไรด์ไตรโคไรด์กับคอรีนข้อใดที่ทำให้ฟอสฟอรัสเพนตาโคไรด์ลดลงแสดงว่าทำให้สารต้นลดระบบนี้จะต้องปรับตัวดำเนินไปข้างหน้านั่นเองข้อ1จะทำให้ถ้าเราเติม PCL 3มันจะทำให้ปฏิกิริยาย้อนกลับ PCL 5เพิ่มขึ้นเอาคอรีนออก PCL 5ลดลงเพราะระบบต้องปรับตัวไปข้างหน้าเติมตัวเร่งไม่มีผลลดปริมาตร PCL 5เพิ่มแต่เขาต้องการลดมันคำตอบจึงต้องเป็นข้อที่2ครับนะเพราะนั้นเราจะต้องรู้ว่ามันปรับทิศทางใดแล้วปริมาณมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะนั้นการลดความสมดุลก็คือทิศทางกับปริมาณว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไปข้อ36ครับข้อใดที่ทำให้ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นในระบบสมดุลของปฏิกิริยาไตรออกไซด์ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เป็นสารผิดพันธุ์แสดงว่าปฏิกิริยานี้ต้องดำเนินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีผลนะครับลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงก็จะทำให้ย้อนกับซัลเฟอร์ไตรออกไซด์จะลดเติมออกซิเจนทำให้ระบบไปหน้าเพราะเติมสารตั้งต้นซัลเฟอร์ไตรจะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิไม่ได้เพราะปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนเพิ่มอุณหภูมิระบบจะย้อนกลับทำไมรู้ว่าคลายเพราะเดลต้าเฮสเป็นลบนะมันกับรูปแบบของการบอกข้อมูลว่าปฏิกิริยานี้ดูดหรือขายอาจจะเขียนพลังงานถ้าพร้อมผิดพันธุ์ขายถ้าพร้อมกับตั้งต้นดูดเดลต้าเฮดเป็นบวกดูดเดลต้าเฮดเป็นลบขายนะครับมันคำตอบข้อนี้จึงต้องเป็นข้อที่3ครับต่อไปครับข้อที่37พิจารณากราฟระหว่างความข้นกับเวลาของปฏิกิริยากราฟข้างบนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังเข้าใดเราจะเห็นว่าณจุดที่มันเริ่มมีการปรับตัวหลังจากที่มันสมดุลมาแล้วมีรอยหยักเฉพาะและหยักฉับพลันเฉพาะออกซิเจนแล้วหยักลงนั่นก็หมายความว่าเป็นการเอาออกซิเจนออกแต่สิ่งที่ครูอยากจะเน้นย้ำนิดหนึ่งออกซิเจนแม้จะอะไรครับลดลงแล้วเพิ่มขึ้นแต่ยังไงเส้นกราฟใหม่ต้องน้อยกว่าเส้นเดิมนะครับมีฉะนั้นจะทำให้ค่าเคเปลี่ยนเฉยนะครับเพราะฉะนั้นลดแล้วเพิ่มยังน้อยกว่าเดิมเหมือนกันเพิ่มแล้วลดก็ยังคงมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการพิจารณาตรงเส้นกราฟนี้ต้องระวังมีงั้นเขียนตามใจฉันเมื่อไหร่ค่าเคผิดหลักเลยนะครับลดแล้วเพิ่มจะต้องน้อยกว่าเดิมอย่างนี้เป็นการเขียนกราฟที่ถูกต้องนะครับคำตอบเป็นข้อ3ครับต่อไปในข้อที่4ครับในข้อต่อไปนะครับข้อ38ระบบซึ่งประกอบด้วยแก๊สสารชนิดมีไฮโดรเจนไอโอไดไฮโดรเจนและไอโอดีนอยู่ในภาวะสมดุลแล้วเมื่อนำระบบนี้มาทำการทดลองอย่างหนึ่งพบว่าความข้นของก๊าซทั้ง3เปลี่ยนไปดังกล่าวนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะการทดลองดังกล่าวนี้คืออะไรจะเห็นได้ว่าจุดที่มันเกิดการปรับตัวเป็นจุดที่มีรอยหยักฉับพลันแต่คราวนี้ฉับพลันคนละแบบกับข้อที่แล้วอันนี้หยักขึ้นและหยักเพียงแค่สารเดียวคือสารนี้เห็นไหมพอหยักลงก็ยังคงมากกว่าเดิมนี่คือลักษณะกราฟที่ถูกต้องถ้าไปเท่าหรือน้อยกว่าเดิมเมื่อไหร่ผิด
มันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับระบบสมดุลแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากขึ้นที่ไฮโดรเจนแสดงว่าเกิดจากการเติมก๊าซไฮโดรเจนถ้าเป็นอุณหภูมิจะต้องมีจะต้องไม่มีรอยหยักฉับพลันถ้าความดันก็ต้องมีหยักฉับพลันทุกสารนั่นเองมั้งข้อนี้ระวังหยักขึ้นเติมหยักลงเอาออกต่อไปครับข้อใดระบุค่า Kc ตำแหน่งสมดุลที่เกิดจากการเพิ่มอุณหภูมิแก่สมดุลของปฏิกิริยาเราจะเห็นได้ว่าปฏิกิริยานี้ระบุได้เลยคายความร้อนงั้นเพิ่มอุณหภูมิยาคายความร้อนค่า K ลดเพราะย้อนกลับสมดุลเปลี่ยนไปทางซ้ายคำตอบเลยเป็นข้อที่2ครับเพราะนั้นการถามค่า K กับการเปลี่ยนมันจะเป็นแนวข้อสอบที่ต่อไปเพราะจะต้องถามควบคู่กันเดี๋ยวๆโดดๆนั่นเลิกฝันนะครับต่อไปครับข้อ40ข้อสุดท้ายของชุดที่4กราฟระหว่างความเข้มข้นกับเวลาในข้อใดที่เป็นผลจากการเติมตัวเร่งในให้แก่ระบบสมดุลของปฏิกิริยาที่เวลาทีหนึ่งปฏิกิริยาที่ให้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่าดูดความร้อนเพราะอะไรเพราะพลังงานเขียนไปพร้อมกับสารตั้งอะไรครับตั้งต้นนั่นก็หมายความว่าในกราฟเหล่านี้เราจะต้องดูนะฮะเติมตัวเร่งไปมันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไปสมดุลแล้วคำตอบเลยต้องเป็นข้อที่4ครับนะนี่คือลักษณะของกราฟเมื่อเราเติมตัวเร่งแต่การเปลี่ยนแปลงพวกนั้นเป็นอันนี้เปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนอุณหภูมิอันนี้ผิดนะครับเราจะต้องบอกว่าไม่มีผลนะฮะอันนี้นะครับความข้นมันขยับขึ้นไม่ได้นะเพราะถ้าขยับขึ้นหรืออะไรต่างนี้จะเกิดปัญหาเพราะมันต้องเพิ่มอย่างเป็นสัดส่วนนะฮะเอาละครับข้อนี้เป็นข้อที่อีกแนวคิดหนึ่งในเรื่องของกราฟเพราะนั้นเรื่องของกราฟเนี่ยต่อไปเนี่ยนักเรียนจะต้องดูให้ออกให้ชัดเจนนะครับเอาละครับนะฮะแล้วจบในช่วงชุดที่4ขอให้ทุกคนนะฮะดูเนื้อหาดูแนวคิดนะครับถ้าดูอยากดูให้แม่นยำก็ไปดูในคลิปนะในส่วนที่เป็นวิดีโอเนื้อหานะครับและในการประเมินที่นักเรียนทำมาถ้านักเรียนทำได้ 70% เนี่ยถือว่านักเรียนเนี่ยสอบผ่านแล้วก็สามารถไปทำในขั้นประยุกต์ต่อไปเพราะนั้นถ้ายังไม่ทันดูซ้ำแล้วก็ทำแต่ละข้อด้วยการคิดให้ดีนะครับเราจะได้ประสบผลสำเร็จนะครับพัฒนาไปทีละขั้นอย่าไปทีเดียวขั้นก้าวหน้าเดียวนักเรียนจะฟอร์ซะก่อนเพราะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับ